ครับวันนี้กู้ติ้งบายโอนะครับอยู่กับท่านพันตำรวจโทพัฒนานะครับสมาธิติรองผู้กำกับการฝ่ายการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้นะครับก็ผมเห็นตัวแอปพลิเคชัน Police Alert อยู่นั่นเป็นแอปพลิเคชันประมาณไหนครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแนะนำแล้วก็ทำความรู้จักกับคำว่า Police Alert อยู่ครับผมPolice Alert อยู่ก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไว้คอยแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับขอความช่วยเหลือจากตำรวจผ่านมือถือสมาร์ทโฟนก็คือสมาร์ทโฟนแบบนี้เลยคือทุกเครื่องเลยทั้ง Android แล้วก็ iPhone ใช่ครับผมใช่ใช่ครับแล้วอันนี้จะต้องทำงานใช้งานยังไงได้บ้างอ๋อครับผม Police Alert อยู่นะครับคือเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการที่แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งจะมีความสะดวกรวดเร็วกว่าอดีตที่ผ่านมานะครับจากปัญหาหรือข้อขัดข้องของระบบเก่าๆเดิมๆนะครับก็ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันแล้วก็ในภาวะที่ยุคโลกาภิวัตน์นะครับในการที่เข้าช่วยเหลือถึงกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยทันท่วงทีนะครับผมการใช้งานก็เพียงแต่ว่าเมื่อเราโหลดโปรแกรมตัวนี้เสร็จลงไปแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มที่เขียนคำว่า alert นะครับเพียงแต่ว่าเรากดปุ่ม alert ลงไปเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและขอความช่วยเหลือนะครับถ้าในขณะนั้นมีเวลามากพอนะครับผู้แจ้งเนี่ยคือไอเนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปรูปภาพสถานที่เกิดเหตุนะครับแม้กระทั่งภาพของคนร้ายและส่งมาผ่านโปรแกรมนี้ได้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลได้เพิ่มเติมและละเอียดยิ่งขึ้นกับตำรวจที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับตำรวจก็ได้รับข้อมูลปุ๊บตำรวจที่ใกล้เคียงท่านที่สุดก็จะโทรหาท่านกับอย่างรวดเร็วครับจากนั้นตำรวจก็ทำการปฏิบัติการในการที่ช่วยเหลือท่านโดยทันทีโดยที่ไม่ปล่อยให้ท่านได้อยู่คนเดียวลำพังครับอย่างช้าแน่นอนแล้วอันนี้เดี๋ยวผมลองดาวน์โหลดเลยนะครับได้เลยครับครับก็ก่อนอื่นเลยคือเข้าไปที่ App Store ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมครับแล้วก็เข้าไปเซิร์ชว่าอะไรครับเซิร์ชคำว่า Police นะครับ I alert อยู่นะฮะอยู่เฉยๆยูก็คือตัวยูเลยครับผมเฉยๆครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับใช่ครับผมถ้าขึ้นแล้วส่วนมากจะขึ้นนะฮะขึ้นปุ๊บก็กดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยครับพอดาวน์โหลดมาแล้วนี่จะเป็นอันนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับผมใช่ฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยนะครับก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้ไอคอนอันนี้ขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านใช่ไหมฮะครับซึ่งการใช้งานนะครับแล้วทีนี้ก็เข้าไปพอโหลดเสร็จแล้วครับผมเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ให้ดูนี่ก็คือว่าอันนี้ก็คือเกิดจากที่พี่น้องประชาชนได้โหลดลงมาแล้วนะครับเนี่ยโหลดลงมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้เราลองมาทดสอบระบบกันนะครับในนี้จะบอกอะไรบ้างในนี้ก็จะบอกพิกัดตำแหน่งของไอที่อยู่ตรงนี้นะครับข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกแล้วก็เก็บไว้ในฐานข้อมูลของตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเป็นการเป็นการเซฟแล้วก็เป็นระบบที่ปลอดภัยกับผู้แจ้งครับจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งนะครับแล้วอันนี้ในกรณีที่แบบสมมติด่วนสุดๆไม่ทันได้พิมพ์ข้อความเลยแล้วกดรีเฟรชเลยได้ไหมครับก็กดอันนี้เลยตึ้งเลยครับอันนี้ฮะอันนี้คือเป็นการทดสอบจริงเลยครับผมโอเคเนี่ย we have received อยู่เดินแล้วเข้าข้อมูลแล้วปุ๊บซึ่งหมายความว่าอันเนี้ยเบอร์โทรของเราก็จะถูกส่งไปด้วยใช่ไหมครับพร้อมกับตัวถูกต้องครับถูกต้องสักครู่หนึ่งสถานีตำรวจที่ใกล้เคียงนะครับโทรกลับมายังเครื่องของขอบคุณครับที่ทำการติดตั้งระบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นที่นี่ไหมครับที่ตรงนี้ก็คือเป็นของสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีครับถูกต้องก็คือคนที่ติดต่อมาน่าจะเป็นสถานีใช่ครับผม
ช่ครับอ่ะอันนี้เราก็สวัสดีครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสภาเมืองปทุมธานีครับไม่ใช่ไงเป็นระบบบริษัทไอริโอป่ะครับครับอ๋อใช่ครับอันนี้พอดีผมกำลังทดสอบตัวระบบไอริโออยู่ครับครับแจ้งจากจุดไหนครับอ๋อจะบอกจากห้องท่านรองนะครับห้องท่านรองครับหรือถ้าเกิดว่าเราที่เราบอกใช่ไหมครับโปรแกรมตัวต่อไปก็คือเป็นรูปภาพของการถ่ายรูปภาพใช่ไหมครับรูปภาพเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะฮะเทคโฟโต้ปุ๊บใช่ไหมฮะสมมตินะครับครับขออนุญาตถ่ายปุ๊บเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บเราก็ส่งไปครับถูกไหมครับครับเขียนข้อความว่าเทสก็ได้นะครับนี่นะโอเคก็คือจะมีการอัพโหลดรูปขึ้นไปด้วยใช่ก็คือพร้อมกับตำแหน่งใช่ครับข้อมูลที่ในการทดสอบครั้งนี้ก็จะมีทั้งแจ้งตำแหน่งพิกัดรูปภาพแล้วก็ข้อความครับครบตามสเปคของโปรแกรมตัวนี้ที่จะสามารถทำได้ครับครับแล้วก็มีเบอร์โทรของมีเบอร์โทรก็คือเขาจะโทรกลับไปยังเครื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วผมเห็นมีอีก2ฟีเจอร์คือมีทั้งเรียกรถเสียใช่ไหมครับแล้วก็แจ้งว่ามีแอมบูแลนซ์ได้ใช่ด้วยครับผมแล้ว2อันนี้คือก็คือสามารถเรียกได้ในครั้งเดียวกันเลยในขณะที่แจ้งทางแอปได้ครับเพราะว่าโปรแกรม2โปรแกรมครับที่พูดมานี้ก็คือว่าสามารถที่จะอยู่ในแอปตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็มีการเรียกมีปุ่มกดมีอะไรได้ง่ายได้สะดวกครับครับแล้วเหตุตรงนี้เนี่ยสมมติว่าในกรณีที่ไม่ใช่เป็นผู้ประสบเหตุเองแต่ว่ามีผู้พบเหตุแล้วสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแจ้งได้เหมือนกันแต่ว่าคนที่แจ้งจะต้องโหลดโปรแกรมอันนี้ไว้ในสมาร์ทโฟนแล้วคือไม่ว่าใครก็ได้ก็สามารถที่จะโหลดโปรแกรมอันนี้ได้ง่ายๆครับผมแล้วสมมติเขาโทรกลับอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีไม่สามารถก็ไม่ต้องคุยก็ได้สายตรวจก็จะไปที่ตำแหน่งไงตำแหน่งไอที่ผมชี้ให้ดูตั้งแต่ครั้งแรกก่อนก็คือไปที่นู่นก่อนเลยใช่ครับครับแล้วอันนี้ก็คือสามารถแจ้งเหตุได้ทุกเหตุเลยใช่ไหมทุกเหตุเลยครับผมจะขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาหรือประสบเหตุว่าคนอื่นถูกกระทำหรือลักวิ่งชิงปล้นอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็คือไม่จำเป็นต้องเหตุด่วนเหตุร้ายขนาดนั้นแต่ว่าสมมติว่าถ้าเรียกรถพยาบาลก็สามารถเรียกผ่านได้ก็เราก็สามารถช่วยเหลือได้เหมือนกันครับผมก็คือเหมือนเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่าเรื่องเรียกรถพยาบาลรถเสียก็ได้เหมือนกันครับงานจราจรก็มีด้วยได้ครับครับ1แอปก็คือมีช่วยเหลือทั้ง3จุดเลยนะครับครับ3เรื่องครับอันนี้ถ้าประชาชนต้องการดาวน์โหลดก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ทุกคนเลยนะครับทุกคนควรจะมีติดไว้ใช่ครับเพราะว่าตำรวจจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีทุกเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือครับครับแล้วก็วันนี้ Putting Biome นะครับต้องขอขอบคุณท่านรองมากนะครับที่ยินดีครับให้ความรู้ในวันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม